สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเกรด4นะคะและมาพบกับทีเชอร์กุหลาบแก้วลอยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรค่ะStudentคะวันนี้ทีเชอร์ขับรถไปโรงเรียนปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทีเชอร์ตกใจมากเลยคือเมื่อมีรถอีกคันนึงขับไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีรถอีกคันนึงขับปาดหน้าทำให้สองกลุ่มนี้เกิดการทะเลาะวิวาทกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันและเกิดการใจร้อนลงไม้ลงมือทำร้ายซึ่งกันและกันเป็นยังไงคะสตูเดนถ้าหากสตูเดนเจอเหตุการณ์แบบนี้สตูเดนจะต้องทำยังไงดีนะและสตูเดนพอจะรู้ไหมคะว่าสาเหตุของการทะเลาะกันหรือการทำร้ายร่างกายกันนั้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าสาเหตุของการขัดแย้งแล้วก็การแก้ปัญหาของการขัดแย้งทำยังไงไปดูกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยเรื่องการลดปัญหาความขัดแย้งก่อนที่เราจะไปดูว่าความขัดแย้งเป็นยังไงเราไปดูความหมายของความขัดแย้งกันเลยนะคะว่าความขัดแย้งหมายถึงสิ่งที่มีความเห็นไม่ตรงกันการกระทำที่ไปด้วยกันไม่ได้ความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะความขัดแย้งประเภทที่1ความขัดแย้งจากความคิดเห็นสิลเดนสังเกตดีๆนะคะคำว่าความคิดเห็นก็คือด้านความคิดที่ไม่ตรงกัน2ความขัดแย้งจากการกระทำสังเกตที่คำว่าการกระทำหมายถึงการที่เวลาเรากระทำสิ่งต่างๆไม่ลงรอยกันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางด้านการกระทำค่ะความขัดแย้งจากความคิดเห็นคือการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือแตกต่างกันระหว่างบุคคลเช่นเพื่อนคนหนึ่งกล่าวว่าสีฟ้าสวยแต่อีกคนบอกว่าสีฟ้าไม่สวยทำให้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้หรือเพื่อนคนหนึ่งบอกให้เปิดพัดลมแต่อีกฝ่ายบอกให้เปิดแอร์ต่างฝ่ายมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ค่ะเรามาดูความขัดแย้งจากการกระทำนะคะความขัดแย้งทางการกระทำหมายถึงการกระทำที่ไม่ลงรอยขัดขืนหรือต่อต้านกันระหว่างบุคคลเช่นเพื่อนอยากจะเล่นเกมแต่เพื่อนอีกคนอยากเรียนหนังสือต่างฝ่ายต่างมีการกระทำที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นได้หรือเพื่อนบอกให้ไปทำเวรแต่เพื่อนอีกคนไม่ยอมทำตามการกระทำทั้งสองอย่างนี้ไม่ลงรอยกันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะสตูเดนต์คะเมื่อเรารู้แล้วว่าความขัดแย้งแบ่งออกได้2ประเภทคือความขัดแย้งทางคิดเห็นความขัดแย้งทางด้านการกระทำแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งเป็นอย่างไรเมื่อบุคคลมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้เสมอดังนั้นการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันการหาสาเหตุและการหันหน้ามาร่วมมือกันเพื่อหาทางออกจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเราไปดูปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งนะคะปัญหาแรกคือเป้าหมายของบุคคลที่แตกต่างกันคือทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายหรือความต้องการไม่ตรงกันความเชื่อของบุคคลที่แตกต่างกันมีความเชื่อทางด้านศาสนาไม่ตรงกันก็อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้การแข่งแย่งผลประโยชน์เมื่อมีผลประโยชน์ต่างฝ่ายต่างอยากได้ผลประโยชน์ก็เกิดการแข่งแย่งกันทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคือเมื่อมีอีกบุคคลเสนอความคิดเห็นอะไรขึ้นมาก็ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใดเลยค่านิยมที่ต่างกันความอิจฉาริษยาคือความอิจฉาในสิ่งที่บุคคลอื่นมีอยู่เสมอทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมา
การตำหนิผู้อื่นคือการไปว่ากล่าวตักเตือนผู้อื่นอยู่เสมอโดยไม่มีการกล่าวชมบุคคลอื่นเลยก็อาจทำให้เกิดปัญหาและเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ค่ะซิลเดนคะเมื่อเราทราบแล้วว่าปัญหาและสาเหตุต่างๆที่ทำให้เราเกิดความขัดแย้งกันหรือเกิดการทะเลาะกันเราก็ต้องมาร่วมกันไปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งแต่เราจะแก้ไขปัญหาการขัดแย้งด้วยวิธีไหนดีนะอ๋อเราจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีค่ะดังนั้นเราไปดูกันก่อนค่ะว่าสันติวิธีหมายถึงอะไรสันติวิธีหมายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงหรือการไม่ตอบโต้ความรุนแรงด้วยความรุนแรงนั่นเองค่ะเช่นความรุนแรงในการตบการตีหรือการใช้คำพูดที่หยาบคายแบบนี้ก็ไม่ใช่วิธีแบบสันติวิธีนะคะซิลเดนคะเราไปแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีกันเลยค่ะ 1. คือการกระทำอย่างสงบโดยไม่ใช้ความรุนแรงเช่นการเจรจาไกล่เกลี่ยเมื่อทะเลาะกันกับเพื่อนมีเหตุมีผลค่อยๆพูดค่อยๆจาซึ่งกันและกันนะคะ 2. ค่ะการขจัดเงื่อนไขความรุนแรงเช่นการดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาหรือว่าการศึกษานะคะเรามาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีข้อที่3ค่ะข้อที่3สร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเช่นมีความเอื้ออาทรมีความห่วงใยมีความใจกว้างและเปิดเผยซิลเดนคะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะซิลเดนสำหรับการลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆเดี๋ยวเราไปดูข้อควรจำสำหรับเนื้อหานี้กันเลยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะซิลเดนคะเรามาดูข้อควรจำกันเลยนะคะข้อควรจำสำหรับการลดปัญหาความขัดแย้งแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นเองค่ะ1ความขัดแย้งจากความคิดเห็นหมายถึงการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือแตกต่างกันระหว่างบุคคล 2. ความขัดแย้งจากการกระทำหมายถึงการกระทำที่ไม่ลงรอยกันขัดขืนหรือต่อต้านกันระหว่างบุคคลงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมีอะไรบ้างไปดูนะคะ 1. คือความอิจฉาริษยาความอิจฉาในบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา 2. ตำหนิผู้อื่นเมื่อผู้อื่นทำถูกต้องไม่มีการกล่าวชมเชยมีแต่การตำหนิทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ 3. ความเชื่อเช่นความเชื่อทางด้านศาสนาที่ไม่ตรงกันก็อาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นได้นะคะ 4. แย่งผลประโยชน์ 5. ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนะคะเมื่อเรารู้ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งแล้วเราก็จะต้องแก้ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนะคะซิลเดนคะเรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุอะไรนะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันมาดูกันเลยค่ะกอไก่มีความอิจฉาริษยาขอไข่มีความเอื้ออาทรข้อไหนนะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันทีเชอร์ให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะซิลเดนพอจะรู้หรือยังคะข้อที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันก็คือข้อกอไก่ค่ะมีความอิจฉาริษยาอยู่เสมอ
ก็ย่อมทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะเรามาดูข้อที่2กันเลยนะคะสำหรับสาเหตุของความขัดแย้งกันว่ามีอะไรบ้างค่ะข้อกอไก่ยอมรับฟังความคิดเห็นขอไข่ชอบตำหนิติเตียนผู้อื่นเอข้อไหนนะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันทีเชอร์ให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะสิวเด้นพอจะตอบได้ไหมคะข้อที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันก็คือข้อขอไข่ค่ะชอบตำหนิติเตียนผู้อื่นย่อมทำให้ผู้อื่นไม่พอใจและเกิดความขัดแย้งกันขึ้นได้ค่ะเราไปดูข้อที่3กันเลยนะคะว่าสาเหตุของความขัดแย้งมีอะไรกันบ้างข้อกอไก่ค่ะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นขอไข่มีความใจกว้างเอสิวเดนคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนคะทีเชอร์ให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะสิวเดนพอจะตอบได้หรือยังคะสาเหตุของการทำให้เกิดความขัดแย้งนั่นก็คือข้อกอไก่ค่ะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นเมื่อเพื่อนในสมาชิกมีความคิดเห็นใดออกมาก็ไม่รับฟังเลยย่อมเกิดความขัดแย้งกันนะคะเราไปดูข้อที่4กันเลยค่ะว่าสาเหตุของการขัดแย้งกันมีอะไรบ้างข้อกอไก่ค่ะมีการแย่งผลประโยชน์กันขอไข่มีการไกล่เกลี่ยเมื่อทะเลาะกันสิวเดนคิดว่าข้อไหนเอ่ยที่เป็นสาเหตุของการขัดแย้งกันทีเชอร์ให้เวลา5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะสิวเดนคิดว่าข้อไหนคะที่เป็นการขัดแย้งกันก็คือข้อกอไก่ค่ะมีการแย่งผลประโยชน์กันต่างฝ่ายต่างต้องการผลประโยชน์ย่อมมีการขัดแย้งกันค่ะเป็นไงคะสิวเดนถูกไหมคะถ้าตอบถูกกันแล้วเราไปข้อที่5กันเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าข้อที่5สาเหตุของการขัดแย้งมีอะไรบ้างไปดูข้อกอไก่กันค่ะมีความห่วงใยขอไข่มีค่านิยมที่ต่างกันอะไรนะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันทีเชอร์มีเวลาให้5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะสิวเดนพอจะตอบได้ไหมคะว่าอะไรคือสาเหตุของการขัดแย้งนั่นก็คือข้อขอไข่ค่ะมีค่านิยมที่ต่างกันย่อมไม่ลงรอยกันซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งนั่นเองค่ะสิวเดนคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาเรื่องการลดปัญหาความขัดแย้งกันเลยนะคะปัญหาความขัดแย้งเกิดจากความไม่เข้าใจกันทางด้านความคิดและการกระทำการลดปัญหาความขัดแย้งคือการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสิวเดนสำหรับสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องปัญหาความขัดแย้งและการแก้ความขัดแย้งต่างๆสิวเดนพอจะเข้าใจหรือยังคะสิวเดนคะเมื่อเราได้เรียนเรื่องของปัญหาของการขัดแย้งวิธีการจะจัดปัญหาต่างๆแล้วสิวเดนลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วจะทำให้พวกเรารักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและกันนะคะแล้วกลับมาพบกับทีเชอร์ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ